สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ด้วยเช่นกันครับกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับ3มกราคม2565เราเจอกันในค่ำคืนนี้เข้าใจว่าพรุ่งนี้วันที่4น่าจะเป็นวันเริ่มต้นทำงานวันแรกของปีของหลายๆคนแทบทุกคนนั่นแหละใครที่มาถึงที่ที่พักนะครับจุดหมายปลายทางแล้วก็มีเวลาได้พักผ่อนได้เตรียมตัวก็ดีใจด้วยนะฮะแต่ใครที่ยังคงไม่เสร็จสิ้นการเดินทางยังคงอยู่บนท้องถนนในตอนนี้ก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับอาจจะถึงดึกหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆมาอย่ารีบอย่าเร่งนะฮะทุกคนก็มีสวัสดิภาพในการเดินทางครับวันนี้มีประเด็นเด็ดประเด็นที่น่าสนใจมานำมาฝากทุกคนเช่นเคยนะฮะใครที่เรียกว่าเพิ่งมารู้จักผมเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอตรงนี้เอ๊ะใครมาเล่าเรื่องของ MotoGP นะรบกวนครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์ด้วยการกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ให้กันหน่อยหรือใครที่เรียกว่าติดตามกันมาแล้วแต่ห่างหายกันไปนะครับกลับมาได้แล้ว MotoGP กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับหรือเวลาแค่เดือนกว่าจะลงทดสอบลงเทสกันนะครับแต่ประเด็นวันนี้ร้อนแรงมากๆครับมาจากค่ายแดงจากอิตาลีฟรานเชสโกบัญญาญารองแชมป์โลกปีที่แล้วหรือว่าเป๊กโก้นักแข่งหมายเลข63ครับออกมาเปิดเผยข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าใครก็ตามที่ได้ฟังเรื่องราวข้อมูลตรงนี้จะต้องโอ้โหตื่นตะลึงเลยฮะโดยเฉพาะนักแข่งคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคู่แข่งของเขาที่ไม่ใช่ดูคาติได้ฟังมาแบบนี้ผมว่าจะต้องกลับไปส่งซิกหาต้นสังกัดอีกครั้งแน่นอนไม่รู้บางคนที่ส่งไปกี่รอบกี่ครั้งแล้วนะครับไปประสบความสำเร็จกับการส่งซิกเพียงใดเพราะว่าสิ่งที่เปโก้สื่อออกมาเนี่ยมันเรียกว่าพยายามที่จะบอกถึงความสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ของ GP22 รถแข่งของทีมนี่แหละว่ามันเป็นยังไงทุกคนครับการที่รถแข่งจะไปได้เร็วที่สุดเนี่ยส่วนมากมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงของการควอลิฟาย Q1 Q2 ช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องตัดสินว่าใครจะได้ออกสตาร์ทในวันอาทิตย์ใช่มั้ยแล้วมันจะมาพร้อมกับโมเมนต์ที่ว่าน้ำมันจะต้องเติมให้น้อยที่สุดเอาให้รถเนี่ยเบาที่สุดเขาไม่ได้มีกฎห้ามนะครับในช่วงของการในช่วงของการควอลิฟาย Q1 Q2 นี่ว่าจะต้องใส่เท่าไหร่แล้วแต่นะว่าใส่น้อยมันก็จะเบาพอมันเบาปุ๊บเนี่ยรถก็จะสามารถรีดแรงม้าได้เต็มที่นะครับถ้าใครใส่มากไปเนี่ยมันก็จะหนักรถเปล่าๆใช่ไหมเพราะวิ่งกันแค่2รอบ3รอบเองเลยก็จะต้องมาว่าเข้าพิษไปเติมน้ำมันแล้วไงแล้วก็ส่วนมากมันจะเกิดกับยางซอฟหรือว่ายางสีขาวๆยางขอบอ่อนๆยางเนื้อยางอ่อนๆนะขอบสีขาวๆนั่นแหละมันเลยต้องจับคู่กัน2สิ่งยางอ่อนสุดยางซอฟจับคู่กับรถที่เบาที่สุดก็คือน้ำมันเนี่ยเติมมาน้อยนั่นก็คือจะได้รอบที่เร็วที่สุดแต่เปโก้บัญญัติเทสรถมาครั้งล่าสุดก็นานเหมือนกันแล้วก็ปลายปีที่แล้วนะครับการเทสรถที่เฮเรสในสเปนเนี่ยเขาเป็นคนที่เร็วที่สุดครับเขาเร็วที่สุดก็คือเร็วกว่าคนที่มาอันดับ2เนี่ยก็คือคู่แข่งคนสำคัญนั่นคือแชมป์โลกในปีนี้ฮะแชมป์โลกในปีที่ผ่านมาฟาบิโอควาตาราโรของยามาฮ่าเร็วกว่าประมาณ 0.4 วินาทีทุกคนว่าเร็วกว่าเยอะไหม 0.4 เนี่ยผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่สำหรับผมว่าค่อนข้างจะห่างพอสมควรครับปกติเวลาทดสอบเวลาเทสรถเนี่ยถ้าเป็น 0.4 นะห่างกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอันดับ1ไปจนเทียบกับอันดับ7อันดับ8ลงไปฮะนี่ก็คือ1กับ2ห่างกันถึง 0.4 วินาทีเนี่ยนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้แฟบเองนะครับก็เรียกว่าส่งซิกไปหาต้นสังกัดตั้งแต่การซ้อมการเทสรอบนั้นออกมานะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตัวเลขเวลามันมาขนาดนั้นหลายๆคนก็เรียกว่าเห็น 0.4 แล้วเนี่ยนะนี่ก็คือฟันธงได้เลยว่ามาแล้วไม่มาปีนี้จะมาปีไหนขนาดนั้นแต่ที่มันว้าวที่มันฮาลุโหกกว่านั้นก็คือไอ้เวลา 0.4 ที่ห่างกันเนี่ยเปโก้ทำได้ในขณะที่รถของเขาเติมน้ำมันไว้เต็มถังแล้วก็ใช้ยางมีเดียมไม่ใช่ยางซอฟใช้ยางความแข็งปานกลางนะครับก็คือขอบแก้มยางสีดำโอ้โหพระเจ้านะทำไมมันเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องก็ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันคือดูคติอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะฮะเปโก้นะครับก็กล่าวชื่นชมในสมรรถนะรถของ GP22 นะครับที่ทางค่ายประเคนเข้ามาทดสอบนะฮะว่ามันสมบูรณ์เพอร์เฟคมากๆแล้วก็บอกว่าจริงๆก็ดูคติเนี่ยแฟร์กับนักแข่งทุกคนนะแต่คำว่าทุกคนในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นทั้งมารินี่หรือว่าทั้งแบสเซนินี่ด้วยนะครับก็คือเอาแค่4คนก็คือทั้งตัวเขาแล้วก็แจ็คมิลเลอร์แล้วก็2คนจากพราแม็กโยฮันซาโก้แล้วก็ฮอร์เฮมาตินนะครับว่าทั้ง4คนนี้ก็จะมีอะไรที่มันแบบว่ามีข้อเสนอแนะเข้าไปดูคดีคงจะได้ยินคงจะรับรู้อะไรมานะครับแล้วก็เปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะนำความคิดเห็นของนักแข่งทั้ง4คนเหล่านี้มานะครับมาเพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนารถนี่ก็คือสิ่งที่เปโก้สื่อสารกันออกมาแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันก็บอกไม่ได้นะครับว่าแม้เขาจะพูดว่าดูคาตินี่เป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากๆเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับเขาเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่ได้
เขาก็ไม่เคยลองรถแข่งค่ายอื่นไงเขาก็เลยว่า มันก็พูดยากนะถ้าจะบอกว่ารถแข่งค่ายอื่นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาก็โอเคกับ GP 22ในเวอร์ชั่นนี้มากๆนะแล้วในก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องการนะร้องขอไปยังดูคาติว่าอยากได้รถที่มันขับง่ายขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะฮะแต่มันจะต้องมีสมรรถนะที่เป็นจุดเด่นของดูคาติอยู่ครบถ้วนนะฮะคือปกติจุดเด่นของดูคาติเป็นรถที่มีท็อปสปีดความเร็วสูงที่สุดมีพละกำลังที่เหลือเฟือนะครับแต่อาจจะขับยากใช่ไหมที่ผ่านมาเราจะคุ้นชินกับโมเมนต์นั้นแต่เป๊กก็ขอสิ่งนี้ไปดูคาติจัดให้ได้นะเร็วในทางตรงแล้วทางโค้งก็ต้องไปได้เร็วด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่เร็วพอเขาคงไม่ชนะได้ถึง4ครั้งดูคาติเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือคว้าแชมป์ประเภทค่ายผู้ผลิตนะฮะถึง7ครั้งก็คือเปโก้4ครั้งครับคนเดียวแจ็คมิลเลอร์2แล้วก็ฮอร์เฮมาติน1ครั้งรวมเป็น7ก็ชนะยามาฮ่าไปนะฮะนั่นก็คือเป็นเรียกว่าความสมบูรณ์เพอร์เฟคของ GP ซึ่งทั้ง2ทีมไม่ใช้รถเวอร์ชันเดียวกันนะฮะปีแล้วก็คือ GP 21ปีนี้ก็คงจะเหมือนกันนะพาแม็กทั้ง2คนแล้วก็ทีม Factory เนี่ยก็จะเป็นใช้ GP 22เหมือนกันใช่มั้ยแล้วนักแข่งคนอื่นก็ต่างแบบว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันขับง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแต่เป็นเปโก้อย่างเดียวนะฮะคนอื่นซาโก้มาตินแจ้งแล้วก็บอกว่ามันควบคุมคอนโทรลได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าเมื่อก่อนดูคาตินั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้กับสูบเรียงอย่างซูซูกิอย่างยามาฮ่าได้ในโค้งนี่โดนทิ้งนะครับแต่ในปีนี้เราได้เห็นใช่ไหมว่าบางทีบางสนามนี่ตกลงว่าใครมันคล่องตัวกว่ากันแน่ระหว่างสูบเรียงกับสูบวีเนี่ยเดากันยากเลยเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าดูคาติพยายามที่จะคิดค้นหาทุกตำรับวิชานะครับเพื่อที่จะมาแก้ลำหลังจากที่แชมป์นี่ก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่นะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างปีนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้มันเป็นไปในแบบนี้เนี่ยนะครับเปโก้เขามองว่าพร้อมแล้วล่ะที่จะต่อสู้พร้อมแล้วล่ะนะครับที่จะแบบว่าฤดูกาลนี้ยังไงมันก็ต้องมาแล้วเพื่อนๆล่ะฮะมองในแบบนี้ทุกคนที่ไม่ใช่แฟนๆของดูคาติเป็นแฟนของยามาฮ่าเป็นแฟนของ Honda เป็นแฟนของ Suzuki ของ KTM ของ Aprilia เนี่ยเป็นไงรู้สึกว่าอุ๊ยตื่นตระหนกหวาดหวั่นแทนนักแข่งคนโปรดที่เราเชียร์หรือเปล่าอันนี้หรือว่าจะเป็นการตัดไม้ขมน้ำฮะมันก็ไม่ได้ขมน้ำอะไรนะมันก็เป็นคือเรื่องจริงนั่นแหละยังไงเร็วก็คือเร็วนะครับแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือเทสก็คือเทสนั่นแหละทดสอบรถก็คือทดสอบรถนะครับอะไรมันก็ยังอาจจะคาดการได้ไม่ 100% ใช่ไหมล่ะทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าดูคาติเองก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จกับการทดสอบกับการเทสมาโดยตลอดโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยถึงขั้นว่าสื่อหลายๆที่เป็นสื่อใหญ่ๆในต่างประเทศส่วนมากยกย่องให้แจ็คมิลเลอร์เนี่ยนี่เต็งหนึ่งนะเฮ้ยน่าจะเป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าอ้างอิงจากผลการซ้อมการเทสก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นทำดีมาดีจริงๆฮะแต่ไงกลายเป็นว่าดูคาติเนี่ยไปหลงทางตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้ยามาฮ่าก็ออกนำไปเยอะนี่คือสิ่งที่เราเจอมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเราได้เห็นว่าดูคาติเจอยามาฮ่าลบรูปคมลบเหลี่ยมในสนามที่เขาเคยเป็นเจ้าสังเวียนที่นั่นนะครับเอาตั้งแต่เสียเหลี่ยมเสียอะไรตั้งแต่2สนามแรกซึ่งก็คือสนามเดียวนั่นแหละสนามโรซาโอกาต้าแต่แข่งกัน2ครั้งไงครั้งแรกก็แพ้ยามาฮ่าของมาริวินยาเลสครั้งที่2ก็แพ้ให้กับฟาบิโอควาตาราโรแพ้ให้ยามาฮ่าอย่างแบบมันจะบอกว่าราบคาบมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็หมดทางสู้นะฮะทุกคนก็เรียกว่าเจอยามาฮ่านี่ไล่แซงไปทีละคันทีละคันทีละคันแบบเชือดนิ่มๆนะครับไม่ใช่ว่ายามาฮ่าจะไปออกตัวแล้วนำยาวปู๊ดเดียวเหมือนกับบางท่านอาจจะคิดไปเป็นโมเมนต์นั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะดูคาติก็คือดูคาติวันยังค่ำก็คือออกตัวดีแรงต้นเร็วปลายไหลยาวไปแต่ไงกลายเป็นว่าผ่านครึ่งทางไปกลายเป็นหนังคนละม้วนฮะ2ยามาฮ่าในขณะนั้นก็คือสนามแรกก็เป็นท็อปการสนาม2เป็นเจ้าแฟบเนี่ยไล่เชือดนิ่มๆนะฮะโอ้โหแบบดิบๆไปเลยนะครับแซงปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดไปเนี่ยในช่วงเลยครึ่งหลังมาแล้วเนี่ยนั่นคือความจริงกันปวดร้าวของค่ายแดงก่อนที่จะมาเริ่มเข้าที่เข้าทางอีกครั้งแล้วก็ก่อนที่ยามาฮ่าเองก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะดรอปอาจจะแบบว่าเก็บคะแนนได้น้อยลงไปบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ทันฮะนี่ไงฮะมันไม่ทันแต่นั้นการบ้านชิ้นใหญ่ชิ้นโตอีกแล้วนะครับสำหรับดูคาตินี่ก็คือจะเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลตุนไว้เหมือนกับยามาฮ่าเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในท้ายฤดูกาลใช่ไหมยามาฮ่าทุกคนลองมองดูที่นะถ้าพวกเขาพลาดในช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะผมว่าได้ชิงดำกัน 100% แน่นอนแต่กลายเป็นว่าพว
วกเขาก็เก็บความสม่ำเสมอมาได้แล้วก็มาพลาดช่วงหลังๆมานี่เองนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแล้วเพราะว่าตุนกันไว้เยอะไงในขณะที่ดูกติไปชิงพลาดตั้งแต่ช่วงต้นเกมไงมันสลับกันดังนั้นเนี่ยการบ้านตรงนี้นะครับดูกติจะต้องถมให้เต็มนะฮะมีรถที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ในแบบนี้เนี่ยทั้งนักแข่งออกมาอวยกันเองนะครับกุนซือออกมาอวยกันเองบ้างเนี่ยจะเป็นจิตวิทยาอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะนักแข่งทีมอื่นคนอื่นก็ออกมาชื่นชมหรือว่าออกมาพูดถึงว่าเฮ้ยเนี่ยมันเห็นไหมน่ะว่าเป็นรถที่แบบว่าเพอร์เฟกต์ขนาดนี้แล้วต้นสังกัดถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ถ้าอยากจะยามาฮ่าก็บอกถ้าอยากจะคว้าแชมป์อยู่เนี่ยไม่ได้นะจะต้องแรงกว่านี้จะต้องเพิ่มแรงม้าซูซูกิเหมือนกันนะครับเห็นผลการทดสอบเห็นการเทสเห็นตัวเลขเวลาแล้วยิ่งมาเจอการเรียกว่าเรียกใช้คำพูดที่ดูเหมือนให้ฟังแล้วทำให้ทีมอื่นเขาหวาดวิตกกังวลในแบบนี้เนี่ยมันยิ่งจะนะครับยิ่งจะแบบว่าเพิ่มนะครับเพิ่มความกดดันเข้าไปอีกหรือเปล่าอันนั้นมันก็น่าสนใจนะฮะแต่ทุกคนครับผมก็เข้าใจนะฮะว่าการที่เราจะคาดการคาดหวังไว้ว่าคนนั้นน่าจะมาคนนี้น่าจะมาคนนั้นเต็ง1เต็ง2เต็ง3เต็ง4มันเป็นเรื่องราวปกตินะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกมกีฬามันชนะกันด้วยตัวเลขนะฮะด้วยตัวเลขด้วยผลของตัวเลขนะครับใครตัวเลขก็แล้วแต่แต่ตัวเลขน้อยกว่าชนะบางกีฬาบางกีฬาตัวเลขมากกว่าชนะอันนั้นมันก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงของสถิติดังนั้นไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่จะเรียกว่าคนที่อาจจะเป็นสื่อเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยอาจจะบอกว่าคนนี้มาดีนะคนนั้นอาจจะแบบว่าเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถพูดคุยแล้วก็คาดการณ์กันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการลงแข่งขันเนี่ยยังคงเหลือระยะเวลาอยู่ประมาณจากนี้ไปก็โอ้ก็รวม2เดือนนะฮะทุกคนแต่การทดสอบการเทสเนี่ยสำคัญนะฮะสำคัญในเซปังรอบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ได้เทสยาวนานเหมือนเมื่อก่อนในอดีตแล้วไงก็หนีโควิดกันไปใช่ไหมฮะแล้วก็ลองมาดูฮะว่าดูคติเนี่ยจากที่เทสมาดีที่สุดในรอบล่าสุดที่เฮเรสในช่วงโน้นนะครับช่วงพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วเนี่ยจะยังดีต่อเนื่องไปจนถึงที่มาเลเซียหรือเปล่าแล้วถ้าดีต่อเนื่องเนี่ยทางสื่อทางไหนเขาจะออกมาคาดการยังไงอีกกันบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยถ้าดีแบบนี้แล้วจะหลงทางหรือเปล่าเราก็ต้องมองนู่นนะฮะรอไปยิงสเต็ปสนามแรกที่โรซาลกาตาจะมาถึงนะครับทุกคนอ้าวใครเชียร์ค่ายแดงนะครับขอเสียงเยอะๆกันหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างมาแบบนี้น่าจะยิ้มแป้นเลยใช่ไหมล่ะแต่ใครเชียร์ค่ายหนึ่งก็ขอเสียงหน่อยเหมือนกันว่าเป็นไงกลัวไหม กลัวเปโก้เขาหรือเปล่ากลัวดูกติเขาไหมถ้ากลัวหรือไม่กลัวอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกมาฝากมาแลกเปลี่ยนมาอะไรได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะขอเพียงอย่างเดียวไม่ต้องหยาบคายใส่กันอยู่แบบเพื่อนฝูงอยู่แบบเพื่อนพ้องน้องพี่ผมก็พอใจนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนตอนนี้โควิดตัวใหม่กลับมาแล้วครับชลบุรีก็เรียกว่าบางละมุงอำเภอเดียวนี่300 400เลยทีเดียวนะครับแต่นั้นก็เป็นห่วงใยทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ